รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสคุณทีบค่ะทีบคุณแม่ไปชอบทีบค่ะโอ้ยอาจารย์แต่งผู้หญิงมันลำบากข้างบนอย่างนี้จริงๆเนาะเวลาเดินนี่นะคะดูตัวอย่างนี่แม่ใครอาจารย์ไม่ตรงแต่งตรงไหนฉันจะแนะนำให้แกมีโอกาสรู้จักกับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังที่สุดของเมืองไทยต้อมหยุดเลิศไม่ใช่หรอพจน์อานนท์พี่พจน์อานนท์ใช่หนังทั้งเรื่องเขียนบทเองหมดไม่มีบทคืออะไรอ่ะหนังเขาว่าเงินล้านทุกเรื่องต้องให้เขาพจน์เล่นอานนพจน์คะคือหนูอยากจะมาขอโอกาสพี่พจน์นะคะเดี๋ยวอาจารย์กับน้องชิปโปมาผิดที่หรือเปล่าทำไมเหรอคะอันนี้มันบ้านพี่พจน์นะคะไม่ใช่ศรีธัญญาพี่พจน์เริ่มก่อนนะคะนับไว้ว่า1ดอกพี่พจน์คะนับไว้1ดอกเราจะขอโอกาสมาเล่นหนังค่ะกับพี่พจน์จะรับเราไหมคะยินดีต้อนรับอาจารย์อยู่แล้วฉีดศรีลังกาปาระเบิดทำได้หมดสะพานโค้งหนูก็ได้ครับนี่จะดูเลยไหมคะเห็นไหมคะแต่ว่าเราก็มีข้อแม้นะคะพี่พศพี่พศต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้กับพวกเราใช่พี่พศจะต้องแต่งหญิงเหมือนพวกเราถูกต้องไม่แต่งกากค่ะแม่กากเราไม่เล่นหนังให้พี่พศอีกตลอดไปแล้วเราก็กลับเลยไปจ้าไปออกไปจ้าเปล่ามากเลยตกลงนะยังไงตกลงพี่พศเขายอมแล้วโอเคค่ะประเดี๋ยวพวกเราจะสวยด้วยกัน in a minute ค่ะเดี๋ยวเราต้องติดจ้ะพี่พศมาร้องซีดอยู่ตรงบันไดล่ะพี่เป็นอะไรก็ไม่เคยแต่งชุดผู้หญิงแล้วมันแบบว่าเน้นนูนพี่พศเรานั่งคุยกันนิดนึงตรงนี้ตรงขั้นบันไดเนี่ยพี่พศตรงนี้ดีกว่าพี่พศเองนั่งอยู่แถวนี้บ้านพศก็ยิ่งใหญ่โตนะจ๊ะนี่นะคะให้มานั่งตรงบันไดพี่พศอยากเที่ยวบ้านพี่พศพาเที่ยวหน่อยได้ไหมได้อาจารย์ได้ข่าวว่าบ้านสวยมากตรงนี้เขาเรียกว่าลาดพร้าวซอยหนึ่งลาดพร้าวซอยหนึ่งแยกอุ้ยอย่าบอกหมดอย่ามานะคะศัตรูยิ่งเยอะอยู่ใช่พี่พศจีบคนเดียวอยู่หลายคนเอาจริงเหรออย่าบอกว่าอยู่คนเดียวเดี๋ยวขโมยมาใช่อาจารย์ต้องบอกว่าพี่พศอยู่หลายคนเหรอคะเอาใหม่พี่พศอยู่หลายคนเหรอคะอยู่หลายคนกล้องวงจรปิดเราเนี่ยทั้งหมด36ตัวเพราะฉะนั้นใครเข้ามาก็ต้องถูกเรคคอร์ดใช่แล้วยามอยู่หน้าบ้านด้วยมิน่าล่ะพี่พศถึงดูแลรักษาพรหมจรีได้นานมากต้องเพราะว่าปลอดภัยนั่นเองอาจารย์ไม่เจออาจารย์ตั้งนานมากเหรออาจารย์เอาคังคกมาจัดรายการด้วยเหรอเมื่อกี้นี่ตอนแรกบอกฮิปโปว่าให้ซื้อของมาฝากครับทีนี้ฮิปโปลงมาจากรถนะคะค่ะค่ะเป็นแตงโมค่ะบอกเลยกินหวานหอมชำใช่เป็นคนไม่ชอบกินแตงโมอ๋อเหรอใช่อ๋อขณะที่พูดไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะอะไรคะตัวร้อนวูบๆเอาเหรอเอาค่ะเดินเที่ยวชมบ้านกันดีกว่านะคะค่ะไปค่ะอุ้ยนี่อะไรอ่ะโต๊ะนวดอาจารย์มาซาทโนมาซาอาจารย์ถามได้ว่าอุ้ยนี่อะไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะไปช้อนหรือเปล่าคุณพศทีพัดทีคุณแม่ไปช้อนทีป่ะใช่เพิ่งทีหรือขี้อ่ะอาจารย์อายุ80แล้วตูดยังไวอยู่เลยนะทำไมเหม็นเหมือนใครไม่ซักผมเท
ขาวค่ะอุ้ยอันนี้ห้องของแพงอาจารย์ห้องแบรนด์หรอคะนี่ห้องอะไรอ่ะห้องเก็บรองเท้ากับเสื้อผ้าแบรนด์อุ้ยหรอใช่อาจารย์อุ้ยตายนับไม่ถ้วนทำไมรองเท้าเยอะจังล่ะพี่อาจารย์นี่งานนี่บาลองซิก้าเนี่ยอาจารย์ดูเซ็ตเข้าไหมอาจารย์โอ้รับกันหน้ามากนี่คือการเลือกรองเท้าเข้ากับหน้าคุณผู้ชมเวลาจะไปไหนต้องท่าอย่างนี้ก่อนใส่ห้องนี้ก็มูลค่าหลายสิบล้านอันนี้เพราะนี้ไม่แพงเพราะแพงจะอยู่ฝั่งนี้อ้าวพวกเราคนละคู่อุ้ยตายนี่อันนี้ลุยวิกตองลุยวิกตองอันนี้คู่นี้เท่าไหร่อ่ะพี่อาจารย์อันนี้รองเท้าแตะ 37,000 หา รองเท้าแตะใส่เล่นๆนะคะว่าเหยียดขี้หมาคู่ละ 37,000 ห้องนี้รวมแล้วทั้งหมดกี่ล้านคะหลายล้านอาจารย์เกือบถึง10ไหมพี่เยอะอาจารย์อยู่กี่คนนะบ้านหลังนี้บ้านนี้อยู่หลายสิบคนแต่ก็บอกเลยนะคะห้องเก็บรองเท้า10กว่าล้านค่ะเพราะฉะนั้นศิลปินคนอื่นออกทีวีจะบอกว่าตัวเองรวยขอโทษนะคะแพ้พจน์อนนท์ค่ะโอ้อาจารย์แต่งผู้หญิงมันลำบากข้างบนอย่างนี้จริงๆนะเวลามันก้าวเวลาเดินนี่นะคะเราจะก้าวแบบตรงๆไม่ได้เราต้องแบบเฉียงเดินเฉียงนี่ดูตัวอย่างอาจารย์อาจารย์ค่ะไข่อาจารย์ไม่ตรงเต็งตรงมันก็จะมีแปรกซ้ายแปรกขวาบ้างลูกไข่พี่พอดคะไม่เคยแต่งเลยไม่เอาค่ะพี่พอดคะเราไปพูดถึงเรื่องของที่เราแตะไว้นะคะอาจารย์ไปยืนตรงนี้แล้วนี่ไอ้โพสโพสกับคุณไฟใจเย็นค่ะอีกที่เราจะเปลี่ยนพิธีกรทำเด็กนกยุงอาจารย์กุ๊กกู้สั่งอะไรก็ทำเป็นคนหัวอ่อนดีนะคะน้องว่าขอให้ลูกได้มีโอกาสรวยแบบคุณพจน์อานนท์ด้วยเธอซะโอ้ยขอให้รวยพจน์อานนท์ซะเธอขอให้ด้วยด้วยขอให้รายการนี้คนดูเยอะๆเลยจริงบุ้งฟุ้งเธอสาธุขอบคุณขอให้เปลี่ยนวิธีวันใจอีวันนี้เป็นใครเป็นกูเข้าห้องนอนไว้อาจารย์เข้าค่ะอุ้ยสวยห้องนอนนอนเหรออุ้ยพจน์ห้องแม่ห้องนอนชายโสดอ้าวพี่พอดเวลาพี่พอดถ่ายรูปใส่แว่นพี่พอดสวยๆนะน่าดูบิ๊กแบงเป็นความเก่าวุ่นพี่พอดลากะตอนนั้นพี่ดูหล่อนะวัยรุ่นจังเลยอ่ะอยากได้อยากให้รายการขึ้นนะคะว่าไม่มีอะไรเป็นจริงสักอย่างเลยนะคะอุ๊ยทำไมมันเลอะอะไรแบบไม่เลอะหรอกพอดเป็นคนสะอาดมันต้องมีขนอะไรร่วงๆอาจารย์ลองดูรายการอะไรของอุ๊ยนี่ไงอาจารย์อาจารย์นี่ไงอะไรอ่ะไม่เอานี่ถ้าไม่ใช่อาจารย์ยิ่งสักนะเดี๋ยวอาจารย์มีแว่นโชว์คุณว่าสะสมแว่นดิใช่เป็นแว่นวินเทจซึ่งหายากมาก80 90อะไรแบบ60มาหมดนี่โอ้แล้วพี่พจน์เก็บมานานหรือยังนานแล้วอาจารย์มีกี่ร้อยอันครับพี่เท่าที่นับแล้วพี่ไม่นับหรอแล้วพี่ไม่กลัวหายหรอก็บางทีก็นับมากบางทีก็ไม่นับมากอู้อันนี้สวยมากอันนี้สีฟ้านี่สวยจริงลองถอดไปดูฟาด้าอาจารย์อันนี้ฟาด้าและอาจารย์ใส่นะเสื้อสีฟ้าเข้ากันเลย1 2 3เฮ้ยเหมือนเกิดมาเพื่ออาจารย์เลยเปลี่ยนแว่นนะวันนี้ตายแล้วเราสองคนนะคะยายกับหลานอันนี้ไม่เหมือนมนุษย์อวกาศไปฟังไม่เหมือนกำลังจะดูหนังเอ็กซ์สามมิติก็นี่ไงเขาจะประกวดมีมนุษย์อวกาศอาจารย์ก็เป็นดาวพระเคราะห์อ่ะมาแต่ดาวพระโอ้ยจบได้ตาไปดูกระจกดูกระจกโอเคไหมคะโอเคสวยมากก็ใส่อันนี้เดินไปไหนไปไหนไปไหนอาจารย์วันนี้สิมาจัดรายการมีขี้เกียจอย่างนี้มาใช่กลัวจะแว่นคืนเดี๋ยวก่อนเขาจะเปลี่ยนพิธีกรจากอีดี้เป็นหรือเปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์ก็ได้กูยอมถ้ากูได้แว่นนี้กูปรับก็ได้พูดแล้วนะนี่อันนี้ก็สวยจ้าเดี๋ยวเออใช่อันนั้นแต่มันว่ามันเหมือนแบบวัยรุ่นไปหน่อยนึงไม่มันรุ่นอาจารย์ไงวัยรุ่นอาจารย์มันไม่เข้ารูหูอันนี้มันไม่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาเคไวไม่ต้องค่ะคนละลูกค่ะกระดูกกระเดี่ยวเราก็ไม่ขาอาจารย์สวยมากเลยอ่ะเอาแม่เออเนี่ยต้องการสีหน้าต้องเราประเดี๋ยววันนี้จะถือโอกาสเข้าครัวแล้วก็จะขออนุญาตทานข้าวกับพี่พจน์ได้ไหมพอได้อาจารย์ยิ่งสัมมัญจาวิญญาณศักดิ์จะทำกับข้าวที่พี่พจน์ชอบวันดีคืนดีคุณพจน์ก็ไปแก้ผ้าแช่อยู่ในอ่างนี้จริงหรือเปล่าคะจริงค่ะอาจารย์สะอาดถูกสุขอนามัยพี่พจน์ไม่ต้องห่วงค่ะยืนยันและซื้อคาร์บอนมาให้ฉันห่อหนึ่งด้วยนะทำไมอ่ะมันท้องเสียช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูแหนมทอดเริ่มจากวางแหนมหมูหั่น
ขิงซอยและพริกซอยลงบนแผ่นแป้งเปาะเปียะแช่แข็งจากนั้นม้วนแผ่นแป้งเป็นท่อนกลมพับปิดหัวท้ายยึดด้วยแป้งเปียกเตรียมไว้ค่ะเทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันนำแหนมที่ห่อเตรียมไว้ลงชุบกับส่วนผสมแป้งจากนั้นนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วเสียบด้วยไม้ค็อกเทลนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดแหนมทอดลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูเปาะเปี๊ยะไส้พุ่งผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะสนับสนุนโดย Walls ผงกะหรี่ตราบึ่งไข่ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนหอมสุกใสตามด้วยเนื้อกุ้งสับผัดพอสุกใส่มันฝรั่งหั่นเต๋าเล็กต้มสุกแครอทหั่นเต๋าเล็กต้มสุกผัดให้เข้ากันจนสุกใส่วุ้นเส้นแช่น้ำและนมข้นจืดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยวอสผงกะหรี่ตราบึ่งไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ตามด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันจนแห้งดีแล้วปิดไฟตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะตักไส้กุ้งผัดผงกะหรี่ลงบนแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะแช่แข็งจากนั้นม้วนแป้ง1ทบพับริมแป้งด้านซ้ายและขวาแล้วม้วนแป้งเป็นท่อนกลมยึดริมแป้งด้วยแป้งเปียกเตรียมไว้ค่ะนำปอเปี๊ยะลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปอเปี๊ยะสุกเหลืองแล้วตักขึ้นหั่นปอเปี๊ยะไส้กุ้งผัดผงกะหรี่เป็นชิ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดน่ารับประทานมากๆเลยค่ะกับเมนูปอเปี๊ยะไส้กุ้งผัดผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะวอสผงกะหรี่ตราบึ่งไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปีสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงก่อนที่จะลงมือทำกับข้าวนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนต้องสัมภาษณ์แขกผู้มีเกียรตินะคะทราบว่าคุณพจน์อานนท์คะวันดีคืนดีคุณพจน์เข้าไปแก้ผ้าแช่อยู่ในอ่างนี้จริงหรือเปล่าคะเพราะคนแถวนี้รวมถึงรปภ.ทุกคนให้การยืนยันค่ะจริงค่ะอาจารย์ไมโครโฟนน่ะหมดอีกการนิดเลยอ่ะเรามาจริงจังกันดีกว่านะคะได้ค่ะก็จะบอกว่าจริงๆวันนี้นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านของพี่พจน์อานนท์นะคะต้องขอขอบคุณพี่พจน์มากนะคะแล้วก็เลยอยากจะตั้งแต่วันนี้ไปพจน์ไม่กล้าเดินเข้าหมู่บ้านเลยนะไม่ได้ดูสภาพพี่พจน์ตอนนี้เขากำลังรับประทานอาฮิตกันรับประทานยำไข่แดงยำไข่แดงแล้วเป็นไข่เค็มดองแบบเฉพาะไข่แดงอันนี้ก็ดูนะคะเราทำไม่มากใช่ไหมคะเราก็จะต้องใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งและแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดหนึ่งเปิดไฟเลยไปอย่าเพิ่งใจเย็นค่ะพอใส่น้ำตาลลงไปเสร็จก็เอาแค่พอหวานแปร่มแปร่มแล้วก็น้ำแองโชวีเพราะพี่พจน์เป็นคนขาดแองโชวีไม่ได้เราก็ใส่ลงไปเดือดเสร็จแล้วเราจะพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยต้องแยกไข่พี่พจน์ช่วยแยกไข่หน่อยสิคะเอาไข่แดงเอาไข่ครับใส่ถ้วยนั่นเหรอฮะฉันจะเอาไข่แดงมาแล้วก็ตักไข่แดงตักไข่แดงออกมาตักตักตักอาจารย์เอาอีนั่นมาทำอะไรอ่ะข้างๆใช่อีตัวข้างอาจารย์บางทีก็ให้หนูช่วยบ้างบางทีก็แตกเลยเขาบอกว่ามันต้องแตกเหรอแตกไข่แตกไม่ได้แล้วดองยังไงเนี่ยไข่แตกกันเยอะดองยังไงเราลองเทไข่ขาวเนี่ยกลับไปที่นี่เออใช่โอเคเนี่ยหนูเริ่มมีประโยชน์แล้วนะเอาไข่ขาวใส่ดีแล้วไข่แดงอยู่นี่แบ่งครึ่งแล้วแบ่งซ้ายแบ่งขวาอ๋ออาจารย์แล้วยังไงมันต้องเทไม่เทไม่เทเช็คแบบเอียงออกมาเปิดไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดูนี่อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วพี่ก็เอียงช้อนเฉพาะไข่แดงง่ายง่ายอย่างนี้นี่มาแล้วพี่ก็แล้วก็ดุนไปดุนมาโชว์ละเดี๋ยวลองเชิญค่ะตอนนี้พี่พจน์กำลังตอกไข่นะคะนี่โอเคง่ายดุนไปดุนมาแตกอีกนะพี่พจน์อ่ะไม่มีความสามารถด้านการเรือนเลยอ่ะพี่พจน์ออกเรือนไม่ได้อ่ะเนี่ยมีครอบครัวไม่ได้เพราะอย่างเงี้ยใจเย็นครับพี่ใจเย็นค่ะพี่พจน์ครับใจเย็นครับค่อยๆดุนค่ะโยนเบาๆครับพี่โยนเบาๆโย
ี่พ่อก็ปกติพี่พ่อก็ซื้อกิ่งเขาไม่ทำเองอุ้ยได้ได้ได้อาใช้ได้จากนั้นเราก็เอาน้ำปลาเดือดแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะให้พักให้เย็นสนิทเราก็เอาน้ำปลามาใส่แช่ไข่ไว้อย่างนี้ปิดฝาเข้าตู้เย็นแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็นี่พี่พ่อจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวฉันจะต้องค่อยๆช้อนมีลูกสวยมากไข่ดองปลานี่เหรออาจารย์ใช่นี่แหละสะอาดถูกสุขอนามัยพี่พศไม่ต้องห่วงค่ะยืนยันนี่พอเราใส่ไข่ลงไปเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะใส่เครื่องยำดังต่อไปนี้เราก็จะใส่ตะไคร้เห็นไหมคะโอ้ยอีนั่นมาแค่พูดว่าดังต่อไปนี้ฉันก็พูดได้รอบหนึ่งสองสามดังต่อไปนี้ แต่คุณแม่ต้องขอสักขอบเลยนะ อะไรอีกคะคุณอาจารย์ดังต่อไปนี้โอเคค่ะอันนี้ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งใส่ไปหน่อยนึงผักชีฝรั่งภาษาอังกฤษว่าอะไรนะแองโชวีแองโชวีน้ำปลาเรียบร้อยค่ะทีนี้ถ้วยนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะขอเข้าสวยร้อนๆให้พี่พศทานหน่อยได้ไหมคะข้างในเลยค่ะแม่งั้นยกเข้าไปข้างในมาพศยกให้แล้วซื้อคาร์บอนมาให้ฉันห่อหนึ่งด้วยนะทำไมอ่ะมันท้องเสียไข่ดองปลาด้วยใช่ไข่ดองเตะบอลมาเนี่ยคุณเรียกว่าไข่มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีอีกกี่คดีที่ค้างอยู่บนศาลเฮ้ยช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูชวนหิวที่ไม่ซ้ำใครกับเมนูยำปูม้าวาซาบิมาฝากค่ะนำปูที่แกะแล้วใส่ลงในภาชนะเติมน้ำโซดาเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นเตรียมไว้ใส่มายองเนสกลิ่นวาซาบิกาลิลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมวาซาบิมากๆเลยแหละค่ะลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันใส่มะม่วงเปรี้ยวสับแครอทขูดเส้นหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยและขึ้นฉ่ายคลุกให้เข้ากันตักยำราดลงบนปูม้าที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อกและไข่กุ้งพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะกับเมนูยำปูม้าวาซาบิรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดราวอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่จัดเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะมาทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอย่างเมนูไก่บ้านต้มน้ำปลาลดเค็มใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมบุบพอแตกข่าหั่นแว่นรากผักชีบุบตะไคร้หั่นเฉียงใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและขมิ้นผงนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดแล้วใส่ไก่บ้านลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วตักขึ้นสับไก่ต้มน้ำปลาเป็นชิ้นแล้วจัดไก่ต้มน้ำปลารสเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักกาดหอมและมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำต้มไก่ทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ตั้งแต่ 4,800 ถึง 20,000 มิลลิกรัมแต่สูตรนี้มีโซเดียมในน้ำต้มไก่ 4,480 มิลลิกรัมซึ่งทำให้เนื้อไก่ต้มน้ำปลาที่ได้มีโซเดียมน้อยกว่าสูตรทั่วไปแต่ก็ควรระมัดระวังการทานน้ำจิ้มด้วยค่ะเหมือนพวกที่แบบเขาอะไรกุ้งอะไรนะอาจารย์ที่มันเป็นกุ้งน้ำปลาไม่กุ้งจอมอะไรมันก็จะใช่หอยดองใช่เหมือนหอยดองใช่แล้วพี่บีปะนาวตามนิดนึงเพราะเรายังไม่ได้ใส่เปรี้ยวมันมีเมนูหอยดองตอนนี้ก็เมนูไข่ดองนะไข่ดองปลาด้วยใช่ไข่ดองเตะบอลมาเนี่ยโอ้โหคุณเรียกว่าไข่มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคุณผู้ชมมันจะต้องมีความยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นไข่ดองปลาเตะบอลเลยอะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ทำหน้าไงตามฟิลลิ่งค่ะตามฟิลลิ่งนะไม่ต้องไม่ได้แกล้งเหมือนกินนิกกี้นะไม่ต้องค่ะกินจริงๆค่ะกินจริงๆ
ด้านหน้าจานมันเป็นรสชาติแบบคล้ายๆพวกแบบหอยดองอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบกินพวกอะไรนี้อยู่แล้วพวกเทศเยอะใช่ปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีกี่คดีที่ค้างอยู่บนศาลเฮ้ยคุณแม่เรื่องนี้เลยเหรออ้าวท่านก็ถามได้ทำไมล่ะก็พี่พลครับก็เรื่องปกติไหมกับเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องคนนู้นฟ้องคนนี้ไม่คนพูดมาตลอดชีวิตฟ้องมาไม่รู้กี่สิบคดีอาจารย์ค้างก่อนเฮ้ยพูดกันเนี่ยพูดกันไปเองพลเคยขึ้นศาลอยู่ครั้งฟ้องใครอ่ะสองครั้งคือตอนนั้นมีกับน้องตั๊กน้องตั๊กแต่ตอนนั้นนานแล้วไม่ได้พูดถึงอะไรไปแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็กับเฟรมรัฐภูมิท่านเจอเพราะฉะนั้นก็ไม่มีแต่คนเมาส์กันไปเองว่าคดีเยอะคดีอะไรอย่างเงี้ยที่พ่อตลาดชื่อขึ้นศาลมากี่คดีทั้งหมดก็บอก2คดี2คดีคดีอาจารย์เป็นไบโพล่าแล้วป่ะเนี่ยพูดไปโยกอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์พูดผิดพูดไปโยกถามอีกแล้วที่พ่อถามอะไรเรื่องได้ป่ะถามอะไรเรื่องก็ได้นี่ตั้งแต่มาจากบ้านนี่ถามมาทุกเรื่องแล้วใช่ไหมถามมาเองเรื่องความรักกันเรื่องความรักได้พ่อมีใครเป็นเรื่องเป็นราวไหมมีแฟนครับนี่ก็รักกันแต่พ้นไม่ค่อยแสดงออกหมายถึงว่าไม่ค่อยโชว์ว่ามีแฟนหรอกนานๆเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือความรักมันไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเพศอาจารย์เดี๋ยวนี้อ๋อความรักก็คือความรักถ้าอยู่กันแบบเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าเกิดเวลาเรามีความต้องการทางเพศล่ะบอกตรงๆอาจารย์ทางเพศไม่มีอารมณ์แล้วรอพี่พดหมดรอบเดือนนานแล้วหรอคะไม่เป็นวัยทองแล้วนะเราพดอานนท์ไงอาจารย์ถ้าเมื่อก่อนเราไม่ใช่พดอานนท์เราก็สัมสอนได้ไงอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำได้อาจารย์อาจารย์ก็ทำได้อ้าวจะบอกว่าอาจารย์ไม่มีชื่อเสียงหรอคะพี่พดถ้ามีแต่เด็กไม่สนใจหรอกความหมายเปลี่ยนเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้อ่ะคุณผู้ชมคะเรารับประทานอาหารกันเสร็จแล้วผู้หญิงสวยๆอย่างพวกเราก็ต้องมีกิจกรรมหลังอาหารนะคะเราจะแข่งขันหมักฮอตซูชิกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาว่าเขาเทรวมกันลงไปก่อนนะแล้วก็คนให้มันคลับครักพจน์เดินเลยนะอาจารย์ของพจน์เป็นหน้ากุ้งเหรออ่ะเธอเดินตรงนี้ก่อนอ่ะฉันก็จะเดินตามเธอฉันก็มาทางนี้จะว่าไปนะคะรายการเราก็เหมือนชมรมผู้สูงอายุ มานักเล่นหมากดีนะดีนะเกมไม่โดนโยนไปตองถ้าไปตองก็หนักเลยนะทำให้เราตัวใหม่มาอากูประมาณนี้มึงมากูเก่งมึงมากูเก่งมากูรีบลอยมาเลยโอเคค่ะโอ้ยอาจารย์ตายไม่กลัวพี่พลเขาเผ็ดหรอหลุดไม่กลัวพี่พลเผ็ดหรอโอ้ยแล้วใครกินสรุปให้พี่พลแล้วพี่พลกินไหมพี่พลกินไหมไม่กินไอ้นี่เอามือเขาให้แกกินแทนแกต้องช่วยเขาเออจะได้เล่นหนังเป็นไรอ่ะคุณถึงครับพี่พลจะให้เล่นหนังต่อไปพี่พลเดินอันนี้มันเดินกลับมาไม่ได้แล้วนี่ใช่ไหมไม่ได้เดินกลับไม่ได้ไม่ได้อยู่ค่ะนี่เขาก็กินกูอีกอันนี้เขาก็กินกูอีกใช่ไหมโอเคถ้าเขามาตรงนี้ใช่ไหมยังไงกูก็ต้องกินอยู่ดีนี่อันนี้กิน2อันเนี่ยไม่ได้อย่ากินสองไม่ได้เหรอจ้ากินสองอันอันนี้กูว่างอ่ะมันกินสองอันไปเลยกินสองอันเลยก็ป้อนมันไปเลยกินแทนกินสองอันไปแล้วจ้าไม่กินแต่ก็ไม่กินเหรอไม่กินแล้วกินก็กินมีตัวหนูสั่นเลยเนี่ยดูพี่พลคุกตอนนี้พี่พลคุกไปเลยถูกไหมเป็นน้ำเองน้ำเองจะรีบไม่ข้าวมันไปขึ้นไปอ่ะไม่ได้เรียนรถโรงพยาบาลเลยอ่ะถ้ากินข้าวตัวเนี้ยไปอ่ะพี่พลแต่พี่พลไม่เคยถ้าเกิดบางได้หมักฮอตใช่แล้วกินสองอันนะไม่ได้เหรอฮะไม่เหมือนค่ะมันยาวมากร้องไห้ทำไมอ่ะดีใจมันจะได้เล่นดีใจจะได้เล่นดักร้องไห้เลยวันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาทานข้าวกับพี่พลอานนท์เอ๊ะรายการแจกจานเหรอแจกจานนี่แล้วพี่พลก็เปิดบ้านไหนบอกให้ 50,000 นะทำไมกลายเป็นจานเปล่าพี่พลก็เปิดบ้านแล้วพี่พลก็ให้เกียรติกับรายการเต็มปักเต็มคำมากตั้งแต่ทำรายการมาวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงและมีความสุขกับพี่พจน์มากเลยก็ขอขอบคุณพี่พจน์นะครับอยากได้สัญลักษณ์ลายเซ็นเหรอจ้าใช่ว่าได้กินข้าวกับพี่พจน์แล้วนี่คือลายเซ็นของผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีฝีมือและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยอ่ะปรบมือหน่อยเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้ว
รายการเต็มปากเต็มคำจะมาพบกับคุณผู้ชมได้ใหม่นะครับทุกวันศุกร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับเดี๋ยวเว้นตาหายพี่อันนึงอ่ะอุ้ยแว่นแพงด้วยอันนั้นน่ะชาแนลด้วยนะไม่มีค่ะแม่อย่าบอกว่าเล่นตลกนะใครขโมยแล้วเอาแว่นมาใส่กระเป๋ากูตอบเลยนะที่พ่อไปทำหน้าที่อยู่กับบุ๊กโกะแล้วหน้าบุ๊กโกะมากเลยหน้าไหมครับที่พ่อทำอะไรบ้างตัดกรามตัดกรามอุ้ยตัดกรามเลยเหรอวางยาสลบมาวางเสร็จไม่ยอมตัดได้ไหมตัดได้อาจารย์อันนี้สวยอาจารย์อันนี้สวยและแพงมากเลยนะอาจารย์ใส่แล้วพี่พ่อให้ยังไม่ได้พูดเลยนะ